อยากจะให้ลองพูดถึงแผนภายใน10ปีนิดนึงค่ะทางบริษัท PTTGC ตั้งเป้านะครับว่าเราจะขยายฐานรายได้จากปัจจุบันนะครับแล้วก็เติบโตขึ้น2เท่าตัวใน10ปีไม่เพียงแต่เรื่องรายได้นะครับก็คงเป็นในเรื่องของการที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือเราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีในภูมิภาคนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องการเห็นมากที่สุดคือการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทางบริษัทเพราะฉะนั้นเราเน้นในเรื่องนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำพาให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยครับยังมีโครงการลงทุนใหม่ๆที่ไหนบ้างคะตอนนี้หรือว่าที่คิดจะทำอยู่ตอนนี้คะมีโปรเจกต์ไหนที่จะขึ้นมาเราขยายฐานเข้าไปในประเทศมาเลเซียในอินโดนีเซียนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฐานการผลิตในโครงการปิโตรเคมีเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับของทั้ง2ประเทศนะครับเราก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยตั้งแต่แรกก็มีโอกาสนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาโครงการที่สำคัญนะครับของทั้งประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียอย่างตัวเปอร์ตามิน่าเองอะค่ะคือจะเข้าไปทำอะไรยังไงบ้างคะทางเปอร์ตามิน่าเนี่ยนะครับเขามีโครงการที่จะสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็เป็นขนาดที่อยู่ในติดอันดับโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากๆนะครับใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็เราเองก็มีประสบการณ์แล้วนะครับผมเชื่อเกินว่าเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับพัฒนาความสำเร็จนะครับให้กับทางบริษัทปิโตรเคมีแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกับที่เราได้มีความสำเร็จนะครับในเรื่องของการทำโครงการนี้นะครับในประเทศไทยโอเคขอบคุณมากค่ะเรียบร้อย